ในช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับบรรยากาศการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นตัวแทนรัฐบาลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์68รูปในวันขึ้นปีใหม่เมื่อช่วง7นาฬิกาณท้องสนามหลวงในที่ผลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นตัวแทนรัฐบาล ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรสงฆ์68รูปในวันขึ้นปีใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนพร้อมใจแต่งชุดสีขาวนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมใส่บาตรอย่างพร้อมเพรียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์68รูปในวันนี้เป็นพิธีต่อเนื่องจากการสวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาประกอบพิธีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2563เพื่อให้ประชาชนสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลคนแก่ตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วยค่ะโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้ปี2563มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นขอให้ประชาชนเกิดความสมานฉันท์มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นรัฐบาลโดยคณะท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดให้มีพิธีเจริญพุทธมนต์และนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นศักราชใหม่1มกราคมพุทธศักราช2563นี้นะครับทางรัฐบาลได้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีพุทธศักราช2563นี้นะครับจะมีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับนำมาซึ่งความเจริญงอกงามและในส่วนของการพัฒนาประเทศชาติไปร่วมกันนะครับพี่น้องประชาชนมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในบ้านเมืองของเรานะครับก็ขอส่งความสุขนะครับแล้วก็ใช้โอกาสที่เป็นมงคลนี้นะครับได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับท่านใดที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับไปหาครอบครัวก็ขอให้เดินทางกลับมากรุงเทพมหานครหรือในส่วนของการกลับมาเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติงานในปีพุทธศักราช2563นะครับอย่างสวัสดิภาพนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะครับในการที่จะให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับประเทศไทยสำหรับทุกๆคนต่อไปด้วยครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่โลกลืมนะคะแล้วเกือบจะลืมไปแล้วว่ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะเพราะหลายคนบอกว่าเรื่องดีๆที่เป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยทำไมกระทรวงวัฒนธรรมไม่ทำอย่างเช่นเรื่องของการอนุรักษ์หรือว่ารณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยชุดไทยมันเคยมีคนเรียกร้องมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วกระแสก็เงียบหายไปเพราะว่ามันไม่ได้มีเจ้าภาพไงซึ่งหลายคนถามตั้งคำถามบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรแค่จัดอีเวนต์ก่อนมีการประชุมครม.ทุกสัปดาห์เท่านั้นเองหรอคือไม่ได้มีหน้าที่อนุรักษ์หรือว่าทำอะไรที่ดีๆหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอนุรักษ์หรือว่าคงอยู่หรือว่าเผยแพร่วัฒนธรรมดีๆไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าสายตาต่างชาติหรอเนี่ยพอมาออกข่าวแบบนี้เขาบอกอ้าวตกลงมีกระทรวงนี้ด้วยหรอลืมไปแล้วนะเนี่ยนะถ้าจัดอันดับสำหรับรัฐมนตรีที่โลกลืมหนึ่งในนั้นน่าจะมีกระทรวงนี้นะคะก็ต้องขยันทำงานกันสักนิดนึงค่ะ